มาเปิดที่ลูกตาดูมันไม่ผมไปมาพ่อไม่แล้วตุกยึดตุกยึดมาแล้วจะเจอใจกันนี่ปกติเตื้อทำแค่นี้ตัวอย่างแต่ผมว่าทำที่คอยอนี่หน่อยห้าตัวอีกคือเราทำให้ชาวบ้านเขาเห็นตัวอย่างตามที่คณะคสช.ได้มีคำสั่งให้มีการรื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายในร่องน้ำในทะเลสาบสงขลาขณะนี้วันนี้จังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ที่ได้รับทราบคำสั่งคสช.ก็ได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องผู้ประกอบอาชีพการประมงที่มีเครื่องมือโพงพางไซนั่งในทะเลสาบสงขลาว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จะต้องรื้อถอนเครื่องมือที่ผิดกฎหมายกล่าวคือวันนี้จะได้มีการประชาสัมพันธ์กับผู้นำแกนนำพี่น้องชาวบ้านว่าจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามคำสั่งวันนี้เป็นเริ่มต้นปรากฏว่าเมื่อพี่น้องที่รับทราบเข้าใจแล้วก็ทุกคนให้ความร่วมมือกับราชการคือวันนี้เริ่มต้นทยอยเอาเฉพาะไซนั่งก่อนวันนี้ประมาณ120ช่องหมายความว่าตั้งแต่สะพานสุรานนท์กอยอจนถึงสงขลาระยะทาง5กิโลเมตรกว้างประมาณ300เมตรวันนี้จะต้องดำเนินการรื้อถอนโดยเจ้าของโพงพางหรือเจ้าของไซนั่งเป็นผู้ดำเนินการเองครับถ้าหลังจากนี้หมดเวลาแล้วเนี่ยจะต้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการรื้อถอนตามหน้าที่กฎหมายครับ